อ่าคลิปนี้เนี่ยมาพิสูจน์นะครับการหาการสูตรสูตรที่ใช้ในการหาฟิวเจอร์ไวยูของออเดอรี่แอนเนอร์ตี้นะครับเป็นออเดอรี่นะไม่ใช่แอนเนอร์ตี้เดียวนะครับก็คือถ้าเป็นออเดอรี่เนี่ยนะครับหลังจากเราเริ่มสัญญาหรือเริ่มเริ่มการนับอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเราจะพอครบพอครบช่วงเวลาปุ๊บก็ทำการจ่ายจ่ายเงินงวดใช่ไป็นเงินงวดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือลักษณะของออเดอรี่นะครับฟิวเจอร์ไวยูคือมูลค่าในอนาคตหมายความว่าถ้าเกิดเราอย่างเช่นเราทําประกันก็ได้นะเราบอกว่าเราเริ่มสัญญาทําประกันปุ๊บครบหนึ่งปี คำนวณว่าเอ้ยเมื่อเราจ่ายประกันครบครบเทอมแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมูลค่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราเอาไปทําอย่างอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปฝากธนาคารเอาไปซื้อ,อยางอื่นเนี่ยที่มันได้ดอกเบี้ยในอตัอตราอัตราหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีค่าเท่าไหร่เราจะได้มานั่งคํานวณความคุ้มค่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้อ่ะสรุปก็คือ ordinary annuity คือเริ่มทาสัญญาปุ๊บจ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ,จ,จนครบแล้วก็ดูว่าไอ้เงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับพอไปรวมกันในวันสุดท้ายที่เราจ่ายเมื่อสุดท้ายแล้วเเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่่่่ยมมมัััจจจะะะะะคคาาาาาาป็ทไรรรรอออออง้้้้ดวิิกกกกถบ ไอ้ก้อนนี้คืองวดสุดท้ายใช่ไหมมูลค่าณวันนั้นก็คือเงินเท่านี้เท่ากับตัว R านะครับสายงวดเท่ากับค่า r แล้วก็ถ้าเกิดงวดก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีไปเป็นมูลค่าในอนาคตมันก็คือ R คูณกับอัตราดอกเบีย้ยถูกไหมเอออตัวเลขนี่คืออัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมต่อนหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิด่าเดี๋ยวเราถ้าจะพิสูจน์เนี่ยมันต้องเขียนง่ายๆใช่ไหมเอางี้ก่อนเราเห็นเรามาเขียนความเป็นแพทเทิร์นของของตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับชั้นงวดนี้ยอลบสองเนี่ยนะครับ เวลาเราไปเรามองว่าเง้งวดเนี้ยเวลาไ,ไปไปอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการคิดต่อเพี้ยสองครั้งถูกไหมก็คืออันนี้หนึ่งครั้งอันนี้2ครั้งนะครับก็จะกลายเป็นเงินงวดคูณกับหนึ่งบวกอาระลังสองฉะนั้นสังเกตว่าตัวยกกําลังเนี่ยนะครับมันก็คือตัวที่มันลบอยู่ใช่ปะโอเคนะอันนี้อันนี้งวดที่หนึ่งสองก็ไล่ไล่กลับไปนะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้ครับตรงนี้เวลาวิ่งมาอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอาร์คูณกับหนึ่งบวกอาร์ยกกำลัง n ลบสามใช่ไหมเออจะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาตัวนี้มาลบกันใช่ไหมก็ก็ห่างกัน1งวดใช่ไหมถ้าเกิดเอาตัวนี้ลบกับตัวนี้ก็ห่างกัน2งวดนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เวลาย้อนกลับมาตัวนี้ก็ห่างกัน n ลบสามงวดนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเวลาเขียนให้มันครบอ่ะอันนี้ก็จะกลายเป็น r คูณกับ1บวกยกกำลัง n ลบสี่ลบสองลบสองทุกทีแล้วก็อันข้างล่างก็จะเป็น n ลบหนึ่งอ่เพราะฉะนั้นเราจะเอาก้อนนี้นะครับเอา r งวดเนี้ยงวดเนี้ยมาบบวกกั งวดน,นี้บวกกับงวดน,นี้บวกกันนี้บวกกันนี้แล้วก็บวกกับอันนี้มันเราก็จับบวกกันอันนี้เราจะได้มูลค่าในอนาคตนะครับตัวฟิวเจอร์แวลยูนั่นเองอเดี๋ยวเขียนสุดท้ายก่อนมันจะไ,ไม่ตกขาดนะครับอ่าคูณกับ1บวกอ่ายกกำลงัง n ลบหนึ่งอย่างนี้อ่ะงั้นเขาจะให้ให้เอสใช่ไหมครับเอสก็คือมูลค่าในอนาคตเนี่ยเท่ากับอ่ะก้อนที่หนึ่งใช่บวกก้อนที่สองบวกก้อนที่สามบวกถึงก้อนที่ n นะครับ อ,อย่างนี้นะโ okay. อเคอันนี้คือที่มาของมันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทําสูตรนะโดยอันนี้จะใช้เป็น Partial Sum ของ Geometric Sequence นะครับ partial sum เดี๋ยวเขียนก่อน Partial Sum เนี่ยก็คือ sn ของ Geometric ก็คือ a 1นะครับคูณ1่ลบ r ยก,กําลัง n นะครับส่วน 1-R ลบ r ใช่ไหมซึ่ง a 1กับ R คืออะไรอันนี้ไม่พูดถึงละนะอันนี้คือ Partial Sum ของ Geometric นะครับเราจะใช้สูตรนี้ในการจัดรูปนะโอเคเพราะฉะนั้นครับจากจากตรงน,นี้ มันก็จะโยกมากลายเป็นนะครับฟิวเจอร์แวร์ยูเท่ากับ a 1หนึ่งใช่ไหมนี่คือ a 1หนึ่งนะครับ a1 คือคือตัวนี้คูณกับ1ลบคอมมอนเรชั่นนะตัวนี้คือคอมมอนเรชั่นนะครับซึ่งเราสังเกตว่าเนี่ยพอจาก1กลายเป็น1บวก a กลายเป็น1บวกกำลัง2กลายเป็น1บวก a, กำลังสากำลังเนี่ยแสดงว่าคอมมอนเรชั่นคือตัวนี้ครับ ยกกําลังเอก็คือจำนวนเทอมใช่ไหมนะอันนี้เทอมที่1อันนี้เทอมที่2เทอมที่3สังเกตว่าเทอมที่3เนี่ยมันเป็นกำลังสองเทอมที่เทอมที่3ก็เป็นกำลังเทอมที่4เป็นกำลังสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทอร์มยกกำลังเอลบหนึ่งเนี่ยก็คือเทอมที่เอนะครับมีทั้งหมดเอนเทอมด้วยกันอย่างนี้ใครฟังไม่ทันลองคิดจะช้าก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับส่วนด้วย1นึ่งลบหนึงบวกอาร์อย่างนี้เนี่ยจดจำว่าอาร์ตัวนี้มันไม่เหมือนกับอาร์ตัวนี้นะคนนอ่านบ ก็จะกลายเป็น r คูณกับ1ลบ1นึบวก a ยกกำลัง n ส่วนด้วยลบ a ใช่ปะ่ะเพราะว่า1ลบกับตัวนี้หายไปแล้วเอาลบเนี่ยกระจายในวงเล็บซึ่งถ้าเกิดลบตัวนี้ไม่สวยเราเอาลบเนี่ยขึ้นไปคูณแต่ข้างบนนะครับอ่าจริงๆมันไม่ควรใช้สูตรนี้ในการพิสูจน์เนาะจริงๆมันมีสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนอีกสูตรนึงมัเป็นนี้ r กำลั a ง n ลบหส่วน r ลบหอันนี้จะง่ายกว่าคือถ้าใช้สูตรเนี้ยพิสูจน์ปุ๊บจบเลยง่ายกว่านะครับ แต่ไม่ค่อยชินนะชอบใช้วิตัวนี้นะงั้นมันก็จะกลายเป็น r คูณกับ1บวก r กัลัง N ลบ1นะครับส่วนด้วย r อ,อันนี้คือแล้วเขาก็จะนิยามนะครับไอ้ก้อนหลังเนี่ยไอ้ก้อนหลังเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็น snr นะครับ snr ก็คือตัวนี้อโอเค ถ้าเกิดเราเรียนในเทคนะครับในเทคนีเขาจะบอกว่าค่าของฟิวเจอร์แวลูใช่ไหมค่าของมูลค่ารวมในนาค้เนี่ยก็เท่ากับเงินที่จ่ายในแต่ละง,งวดก็คือตัว R ใหญ่เนี่ยนะครับคูณกับก้อนนี้นะครับอ,อันนี้คือที่มาของตัว S นั่นเองนะงั้นทําไมาถึงทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเงื่อนไขของตัว S เนี่ยมันมาจากออ d ด n รี y แอนนิเวนตี้นะครับก็คือหลังจากเริ่มทําสัญญาเริ่มตกลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราจะจ่ายเงินตอนสิ้นงวดโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอเคสที่มันเป็นแอนนิเวนตีจ้จดียก่อนเลย เราจะเอาสูตรนี้ไปใช้เลยโดยตรงไม่ได้นะครับอ่ะงั้นเอาเอาพิสูจน์สูตรเอาตรงนี้ก่อนงนั้นสรุปนะครับสูตรนี้จะใช้ได้เลยก็ต่อเมื่อมันเป็นอัลเดนารีเท่านั้นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวที่พูดคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์นะครับในคลิปถัดไปว่าทำไมต้องพิสูจน์ตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะงั้นสำหรับพิสูจน์มีเพียงแค่นี้นะครับ